สำหรับรายการแก้วไก่ใจในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระดีๆทั้ง3ช่วงของรายการเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากโค้ชเทพพรโยคะแบบง่ายๆกับครูเชอรี่และช่วงสุดท้ายจากคุณแก้วปิยสุนีติดตามชมกันให้ได้ในรายการแก้วไก่ใจในวันนี้ครับครับพวกผมอีกแล้วนะครับโค้ชเทพครับในช่วงฟิตแอนด์เฟิร์มฟิตร่างกล้ามสวยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็เห็นนะครับเขาเรียกว่าวันนี้เป็นอีลาสติกแบนด์นะครับก็คือเป็นยางยืดนะครับเพื่อนๆหาได้นะครับทำได้ที่บ้านด้วยนะครับอุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับวันนี้เราจะมาใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่และก็แขนนะครับจะฝึกยังไงเพื่อนๆลองทำตามได้นะครับมายืดยางยืดเนี่ยอาจจะมีความหนาแล้วก็ความยืดหยุ่นที่แตกต่างกันนะครับเลือกที่เหมาะสมกับเรานะครับไม่ควรที่จะหนักจนเกินไปหรือยืดหยุ่นจนเกินไปนะครับเราเลือกที่น้ำหนักที่เหมาะสมนะครับก็ระยะก็ยิ่งกว้างนะครับก็ยิ่งหนืดนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำหนักที่เหมาะสมก่อนเราจะฝึกอันดับแรกนะครับเราจะฝึกที่ไหล่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆอย่ากางมือออกข้างๆนิดนึงนะครับเหยียบน้ำหนักไว้ให้เหมาะสมนะครับยกขึ้นหายใจออกช้าๆนะครับและเกร็งหัวไหล่ไว้หนึ่งช้าๆไม่ควรจะปล่อยหวบลงมาอย่างนี้นะครับช้าๆนะครับ2เกรงไว้ตลอดเวลาลงมานิดเดียวเหลือไว้สักประมาณ30องศานะครับแล้วขึ้นหายใจออกนี่ช้าๆนะครับทํา12ถึง15ครั้งนะครับ4เซตเห็นการทำงานของหัวไหล่ด้านข้างไหมครับนี่ช้าๆนี่ช้าๆนะครับเพื่อนๆทำตามไปด้วยได้นะครับหายใจเข้าหายใจออกช้าๆท่านี้คือเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับต่อมาการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับจับข้อมือลักษณะอย่างนี้นะครับยืดออกไปข้างหน้านี่นะครับช้าๆขึ้นหายใจออกไม่ควรจะปล่อยลงมาขนาดนี้นะครับให้เชือกหย่อนแล้วไม่ควรนะครับให้เชือกตึงตลอดเวลานี่คือท่าเตรียมนะครับขึ้นช้าๆนับ1 2ช้าๆนะครับหายใจเข้าขึ้นหายใจออก3 4ช้า5 6 7 8ช้าๆนะครับ10 11โอเคเพื่อนๆฝึก12ถึง15ครั้งนะครับ4เซตเหมือนกันนะครับต่อมาหัวไหล่ด้านหลังนะครับให้เพื่อนๆโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับกางแขนออกเล็กน้อยนะครับเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วกางออกข้างๆอย่างนี้นะครับไม่ควรที่จะงอกตัวเกินไปนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วกางออก1เหมือนกันครับฝึก12ถึง15ครั้ง2 3 6ช้าๆ7 8 9 โอเคสำหรับหัวไหล่นะครับต่อไปสำหรับไบเซปหรือครับหรือกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับทีนี้เหยียบลงมานิดนึงครับกางขาเล็กน้อยนะครับขึ้นช้าๆนะครับยกขึ้นหายใจออกไม่ควรที่จะเล่นเร็วเกินไปนะครับยกขึ้นช้าๆเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมก็คือเหยียบให้เท้าเลือกน้ำหนักที่เราเหมาะสมนะครับคุมได้นะครับไม่ต้องเร็วจนเกินไปพร้อมแล้วไป1ช้าๆนะครับหายใจเข้าหายใจออก2
3 4 5ฝึกเหมือนกันครับ 12-15 ครั้ง6 7ช้าๆนะครับ9เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆทำง่ายครับทำที่บ้านก็ได้นะครับแค่มีเชือกหรือว่ายางยืดตัวนี้นะครับทำได้ที่บ้านเลยนะครับอย่าลืมนะครับข้อควรระวังก็คือความอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกให้ถูกนะครับเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญค่อยๆนะครับอย่าฝึกเร็วนะหายใจลึกๆนะครับพักให้ระหว่างเซตให้ระวังเรียกว่าอย่านานเกินไปนะครับแบ่งจังหวะการพักดีๆก็มีเกร็ดหลักๆประมาณนี้ครับนำไปฝึกดูนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับและช่วงต่อไปพลาดไม่ได้กับคุณครูเชอร์รี่นะครับห้ามพลาดนะครับเพื่อนๆลองนำไปฝึกดูครับเชอรี่อีกแล้วในช่วงฟิตวิดโยคะโยคะหน้าฟิตเหมือนเดิมเลยค่ะฟิตคนเดียวก็เฟี้ยวได้ของเชอรี่ชุดโยคะในวันนี้นะคะจะเป็นชุดท่าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณข้างลำตัวหน้าท้องช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านนานๆค่ะเลยรู้สึกเลยว่าไขมันบริเวณรอบเอวของเราเริ่มเพิ่มพูนขึ้นวันนี้เชอรี่ก็เลยจะมาแนะนำชุดท่าง่ายๆที่สามารถฝึกได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะในท่าแรกนะคะชื่อท่าปาริกาสนะให้เราค่อยๆตั้งเข่าขึ้นมานะคะมือจับเอวเราจะยืดในส่วนของกล้ามเนื้อ external oblique ด้านข้างก่อนนะคะยืดขาด้านซ้ายออกไปทางด้านข้างขนานลำตัวปลายเท้าจะอยู่ปริมาณอยู่ตรงกับหัวเข่าหรือล้ำได้นิดหน่อยฟังเสียงร่างกายทำตามร่างกายตัวเองได้เลยค่ะalignment ตัวตรงหลังตรงคางขนานพื้นตามองไปทางด้านหน้ากางแขนทั้งสองนะคะข้างลำตัวหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะลดมือซ้ายไปแตะที่น่องวาดมือขวาแนบหลังใบหูยืดสีข้างด้านข้างนะคะให้รู้สึกว่ายืดออกหายใจเข้าให้ลึกและออกยาวๆจะรู้สึกถึงความตึงของกล้ามเนื้อด้านข้างค้างในท่า5ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆกลับมาตรงกลางลดมือทั้งสองลงแตะเอวค่ะอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะยืดขาด้านขวาไปทางด้านข้างเช่นเดิมค่ะปลายเท้าขวาจะขนานกับหัวเข่าตัวตรงหลังตรงหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกกางแขนออกข้างลำตัวไหล่เราจะไม่ยกผ่อนคลายตัวตรงหลังตรงข้างขนานพื้นหายใจเข้าลึกๆและออกค่อยๆเอ็นลำตัวไปทางด้านขวาวาดแขนซ้ายแนบหลังใบหูให้เรารู้สึกกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวโดนยืดท่านี้จะช่วยบริหารเซลลูไลท์ไขมันบริเวณข้างเอวสาวๆที่มีห่วงยางสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆที่ทานเยอะๆรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีเอวท่านี้สามารถฝึกได้เลยง่ายๆเมื่อครบ5ลมหายใจแล้วค่อยๆดึงตัวกลับมาค่ะกางแขนลดมือลงมือแตะเอวค่ะท่าแรกไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่าที่2เป็นท่าอุทธาสนะหรือท่าอูดหรือคาเมลโพสท่านี้จะช่วยบริหารไขมันบริเวณหน้าท้องเราจะมี2สเต็ปค่ะแบบง่ายแล้วค่อยๆชาเลนจ์เพิ่มความยากนะคะเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะคาเมลโพสหรืออุทธาสนะ
ปิดเข่ากว้างเข้าสะโพกตัวตรงหลังตรงมือจับไปที่เอวก่อนจากนั้นค่อยๆพลิกนะคะให้นิ้วก้อยทั้งสองมาแตะกันอยู่ตรงกลางหลังนะคะในส่วนของกลางสะโพกด้านหลังม้วนไหล่หายใจเข้าถ้าคนไหนตึงมากแล้วรู้สึกว่ายังลงลึกไม่ได้เราจะตั้งนิ้วเท้าขึ้นก่อนค่ะจากนั้นหายใจเข้าเปิดอกดันอกไปทางด้านหลังหายใจออกค่อยๆเงยหน้าผ่อนคอสบายๆเงยคางบีบสะบักไว้เก่งหน้าท้องเก่งหน้าขาเยอะๆหายใจเข้าลึกๆและออกให้ยาวเราจะค้างอยู่ในท่านี้ 5-8 ลมหายใจอย่าลืมโฟกัสหน้าท้องด้วยนะคะ1หายใจเข้าค่อยๆดึงคางกลับมาชิดอกค่ะค่อยๆลดตัวลงช้าๆไปต่อแบบชาเลนจ์เพิ่มความหนักขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาค่อยๆยกลำตัวขึ้นมามือแตะเอวค่ะครั้งนี้เราจะปิดหลังเท้าราบไปกับพื้นค่ะเปิดความกว้างเข่าเท่าสะโพกบีบศอกนะคะไปทางด้านหลังเตรียมตัวหายใจเข้าเก่งหน้าขาดันสะโพกไปทางด้านหน้าค่อยๆเปิดอกพร้อมหายใจออกจากนั้นค่อยๆนะคะลดมือขวามือซ้ายไปแตะที่ส้นเท้าดันสะโพกนะคะไปทางด้านหน้าหายใจเข้าให้ลึกและออกให้ยาวค้างอยู่ในท่า 5-8 ลมหายใจเมื่อครบแล้วค่อยๆนะคะนำมือซ้ายมือขวาขึ้นมาแตะที่เอวดึงคางกลับมาชิดอกแล้วค่อยๆลดตัวลงช้าๆค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆในชุดท่าบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหน้าท้องเพิ่มความกระชับลดไขมันฝึกได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นเดิมเลยนะคะเคล็ดลับสุขภาพดีมีได้ไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ยากถ้ายังไงเพื่อนๆทุกคนนะคะลองฝึกตามกันค่ะเราจะมาคุยกันด้วยเรื่องโรคอ้วนนะคะปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีคนอ้วนมากกว่า200ล้านคนนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีคนที่มีสภาวะอ้วนเยอะแยะมากมายจากข้อมูลของสสส.นะคะพบว่า 34% ของประชากรไทยมีสภาวะอ้วนแล้วค่ะแล้วก็ในจำนวนนั้นน่ะเป็นชายประมาณ7ล้านคนแล้วก็เป็นผู้หญิงประมาณอีก1เท่าตัวค่ะ14ล้านคนเห็นได้ไหมคะว่าเรื่องของความอ้วนเป็นภัยใกล้ตัวที่กำลังมาถึงเราแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบของการจัดการกับโรคอ้วนนะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณหมอไพบูลย์ภาสุรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคุณหมอเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราคุยเรื่องโรคอ้วนความอ้วนนะคะภัยใกล้ตัวแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าจะน้ำหนักขึ้นแล้วก็พี่ไปเสิร์ชข้อมูลมาพบว่าคนไทยเป็นโรคอ้วนเยอะมากแบบประมาณเกือบจะ20ครึ่งหนึ่งได้เลยนะครึ่งเลยเหรอคะใช่ครึ่งนี่คือเกือบ30ล้านคนเนาะใช่ครับก็คือจริงๆอ้วนมันมีหลายระยะแต่ว่าสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี่ยครับคือคนอ้วนเนี่ยของคนไทยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะน่ากลัวแล้วแต่จริงๆแล้วความจำกัดความของคำว่าโรคอ้วนมันคืออะไรคะจริงๆต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่จะเข้าใจเรื่องภาวะอ้วนหรือว่าโรคอ้วนนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของคำว่าค่าปกติก่อนนะครับหมอขอยกตัวอย่างค่าของค่าดัชนีมวลกายคือในคนปกตินะครับค่าดัชนีมวลกายเนี่ยหรือว่าค่า BMI นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 18.5ถึง 22.9 นะครับฟังดูค่อนข้างยากใช่ไหมครับปกติใช่ค่ะอันนี้คือคนปกติค่ะทีนี้ในคนที่เขาเรียกว่าภาวะอ้วนต้องเข้าใจคำว่าภาวะอ้วนก่อนนะครับภาวะอ้วนก็คือภาวะที่มีค่าของ BMI นะครับมากกว่า25นะครับเขาเรียกว่าอ้วนระยะ1
นะครับในส่วนต่อมาคืออ้วนระยะ2ก็คือมีค่าของ BMI หรือดัชนีมวลกายมากกว่า30นั่นเองครับทีนี้ในคนที่มีภาวะอ้วนระยะที่2เนี่ยมักจะทำให้เกิดโรคอ้วนตามมานะครับทีนี้ในส่วนภาวะอ้วนทำให้เกิดโรคอ้วนใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นภาวะอ้วนเนี่ยก็ต้องระวังว่าจะเป็นโรคอ้วนในอนาคตได้แล้วนะครับส่วนคำจำกัดความของคำว่าโรคอ้วนนั้นคือมีภาวะอ้วนนะครับร่วมกับมีค่าอื่นๆที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นค่าไตรกลีเซอไรด์นะครับค่าระดับความดันสูงหรือว่าค่า LDL HDL ที่มีปัญหานะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเลยเพราะว่ามันยากเกินไปแต่เอาเป็นว่าคนที่มีภาวะอ้วนนะครับอันตรายนะครับทำให้เกิดโรคอ้วนในอนาคตนั่นเองครับผมตอนนี้สาเหตุของความอ้วนต้องบอกเลยว่าจริงๆสาเหตุของความอ้วนเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมพันธุกรรมนี่ก็ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินนะครับแต่หมอขอสโคปสั้นๆในเรื่องของคำว่าภาวะอ้วนกับโรคอ้วนนะครับที่ผิดปกติเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่นะครับผมว่ามาจากการกินนะครับการรับประทานอาหารในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของคนเรานะครับมีความเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของการกินค่อนข้างมากแล้วก็ในเทคโนโลยีที่เหมือนกับก้าวหน้าไปไกลแล้วนะครับการอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยคนเราอ่ะขี้เกียจขึ้นนะหมายถึงอาหารสําเร็จรูปพอใช่พอมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการทํางานฟังก์ชันการทํางานเราลดลงแล้วก็ในเรื่องของอาหารในปัจจุบันที่การปรับปรุงอาหารเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเช่นอาจจะมีอาหารสําเร็จรูปต่างๆหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งทำให้ตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนด้วยนั่นเองถูกใจเลยค่ะหมอพี่กำลังอยากจะเจาะประเด็นเรื่องของการรับประทานอาหารเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันแยกยิบย่อยไปเลยนะเรื่องอาหารทำให้เราอ้วนเนี่ยอย่างแรกเลยอยากจะพูดเรื่องน้ำตาลเพราะว่ามันแบบมันโดนตรงใจมากตรงที่ว่าปัจจุบันนี้เราเดินไปห้างสรรพสินค้าเนาะเราจะเห็นแต่ชาไข่มุกชาเขียวกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ของหวานรู้สึกว่าปริมาณที่นำเสนอต่อผู้บริโภคเนี่ยมันชักจะค่อนข้างเยอะและเป็นพวกไม่รู้นะเหมือนเป็นขนมปังเป็นเนยเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเจาะประเด็นเรื่องของความหวานที่มาจากเครื่องดื่มน้ำตาลอ๋อโอเคจริงๆในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลที่ใช้น้ำตาลซูโคสน้ำตาลมอนโทสหรือว่าการใช้น้ำตาลที่เป็นแอลกอฮอล์ฟรีหรือว่าน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลเขาเรียกว่าน้ำตาลสังเคราะห์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าการรับประทานอาหารพวกน้ำตาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยกินเยอะอ้วนหมดต้องเข้าใจก่อนว่าเอ้ยอันเนี้ยแก้วเดียวอ้วนไหมถ้ากินแก้วเดียวต่อวันทุกวันกับแก้วเดียวต่อเดือนเราก็ต้องมามองว่าเอาแก้วเดียวทุกวันถ้าแก้วเดียวทุกวันผมมองว่าอ้วนอยู่ละอ้วนอยู่ละเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยคือพอได้รับน้ําตาลไปต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราปกตินะครับต้องกินน้ําตาลไม่เกินวันละเท่าไหร่ครับพอคุ้มมั้ยช้อนชาเดียวอ่ะไม่ใช่ 4-6 ช้อนชานะครับจําไว้ก็คือคนปกตินะครับต้องการทานน้ําตาลอยู่ที่ 4-6 ช้อนชานะครับซึ่ง1ช้อนชามีประมาณ4กรัมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ 16-24 กรัมนั่นเองก็ไม่เลวร้ายนะคะจริงๆก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเครื่องดื่มสำเร็จบางทีที่เป็นน้ำตาลนะครับมีประมาณ 15-20 แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็แฝงมาในอาหารเราด้วยถูกต้องยังไม่รวมกับอาหารที่เรากินเลยแค่เครื่องดื่มที่มันเป็นน้ำตาลเองครับก็เกิดแล้วใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้คนที่ฟังทุกคนนะครับลองกลับไปดูน้ำขวดนึงนะครับที่เรากินว่าน้ำตาลเนี่ยเขียนเท่าไหร่นะครับพยายามควบคุมน้ำตาลในต่อวันนะครับไม่ให้เกิน 16-24 กรัมครับโอเคแล้ว zero cal มันคืออะไรครับจริงๆคำว่า zero cal เนี่ยเป็นคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงแคลอรี่ศูนย์แคลอรี่ซึ่งจริงๆถ้าเกิดวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีศูนย์แคลอรี่เสมอไปอาจจะมีหลักหน่วยทศนิยมที่มีน้ำตาลอยู่เล็กน้อยซึ่งต่อให้เป็นศูนย์แคลอรี่จริงๆนะครับการรับประทานในปริมาณมากก็ไม่ดีเพราะว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นศูนย์แคลอรี่นะครับจะทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับมีรีเซปเตอร์มีรีเซปเตอร์คือตัวรับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลที่ผิดพลาดนะครับทำให้เวลาเรากินน้ำตาลแล้วเหมือนกับไม่ได้น้ำตาลจริงๆเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ารีแอคชั่นขึ้นมาเอฟเฟกต์ทีหลังคล้ายๆโยโย่เลยคล้ายๆอยากจะกินเพิ่มถูกต้องก็คือจะทำให้เรารู้สึกว่าได้กินน้ำตาลปลอมไปอยากกินน้ำตาลจริงๆเขาเรียกว่าcraving soda ครับผมแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือผลไม้ไทยยิ่งหน้าร้อนคือมะม่วงทุเรียนเงาะมังคุด
มังคุดนี่พี่แบบเลิฟมากแล้วพบว่าพี่กินมังคุดวันละโลน้ำหนักขึ้นทะยานเลยไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามนะครับกินเยอะอ้วนหมดจำไว้นะครับกินเยอะคืออ้วนหมดนะครับต่อให้เป็นผลไม้นะครับที่มีระดับน้ำตาลต่ำแต่ถ้ากินในปริมาณที่สูงก็จะทำให้อ้วนได้อยู่ดีทุเรียนสักภูนึงต่อวันทุเรียนนะครับก็เป็นตัวนึงที่เป็นออริจินอลไทป์ของคนไทยเลยนะครับเขาวิเคราะห์มาว่าทุเรียนนะครับ1เขาเรียกว่า1ลูกเล็กๆ1ภู1ภูนะครับอยู่ที่ประมาณ150แคลอรี่150เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนเราต่อวันถ้าเกิดอยากกินไม่เยอะก็ไม่ควรเกิน1ถึง2แล้วนะครับบางคนกิน4ภู600แคลอรี่อย่างนั้นก็ไม่ต้องทานข้าวเทียบเท่ากับข้าว2มื้อเลยนะครับเคยได้ยินมั้ยครับว่ากินทุเรียน4ภูเท่ากับข้าว2มื้อเพราะฉะนั้นเราก็จะแทบไม่เหลือแคลอรี่ต่อวันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรากินนะครับเราเลือกคำนวณแคลอรี่ให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับถ้ากินเกินมือก็จะทำให้อ้วนนะครับพอได้รับน้ำตาลเกินเนี่ยคือเซลล์ที่มีการสะสมพลังงานมากเกินไปและเปลี่ยนเป็นรูปในเซลล์ไขมันเขาเรียกว่าเซลล์ไขมันนั่นเองแล้วแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ครับอ้วนไหมคะในส่วนของเหล้าเบียร์เนี่ยก็จะมีสารบางตัวนะครับซึ่งมันต้องไปผ่านตับนะครับซึ่งสารกลุ่มนี้นะครับเอาเป็นว่าไม่ยกตัวอย่างละกันแต่ว่าเวลากินในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ตับแล้วเอนไซม์ที่ตับก็จะเปลี่ยนเอนสารตัวนี้ที่เรากินจากเหล้าเนี่ยไปเป็นในรูปเซลล์ไขมันสรุปแล้วอ้วนแหละเพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือกินอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นในกลุ่มของแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มปริมาณการสังเคราะห์เซลล์ไขมันขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอาหารเค็มล่ะคะอาหารเค็มทีนี้อาหารเค็มเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าระดับเขาพูดกันว่ากินเค็มแล้วมันบวมน้ำตรงมันบวมน้ำจริงๆในเรื่องของเกลือเนี่ยผมมองว่าเกลือมันทำหน้าที่ดูดน้ำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ากินเกลือเกินปริมาณละกันก็จะทำให้บวมแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเกลือในส่วนของเกลือที่พอดีปริมาณโซเดียมในแต่ละวันทุกอย่างครับผมเอาเป็นว่าทุกอย่างถ้าเกิดกินอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยผมว่ากำลังพอดีเกลือก็มีหลายชนิดเกลือหิมารยันเกลือขาวเกลือดำซึ่งเกลือดำบางทีก็มีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายด้วยแล้วเรื่องของความอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมครับจริงๆมองว่าเป็น2อย่างก็คือเป็นกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่กรรมพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กรรมพันธุ์ของคนโรคอ้วนแต่มันเป็นกรรมพันธุ์ของคนที่มีเอนไซม์ผิดปกตินะครับเช่นคนอาจจะไม่ได้อ้วนจากที่กรรมพันธุ์โรคอ้วนยีนตัวนี้เกิดมาแล้วอ้วนเลยแต่เป็นจากความผิดปกติของเอนไซม์บางกลุ่มในการย่อยสลายอาหารหรือว่าเป็นเอนไซม์บางกลุ่มที่มีปัญหาเมตาบอลิกดิซีสผมมองว่าโรคอ้วนไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่ว่าความผิดปกติทางยีนบางกลุ่มทำให้การเผาผลาญผิดปกติอย่างเช่นอย่างกลุ่มไทรอยถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยผิดปกติเนี่ยครับก็จะมีการเผาผลาญลดลงก็อาจจะเป็นโรคอ้วนได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วความเครียดที่เกี่ยวกับอ้วนไหมคะความเครียดเกี่ยวกับอ้วนแน่นอนหรือว่าความเครียดมันเป็นข้อแก้ตัวในการหยิบอาหารใส่ปากอันนี้ผมลองอ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าเครียดแล้วจะกินเยอะหรือว่าเครียดแล้วอยากน้ำตาลหรือว่าเครียดแล้วอ้วนเพราะฉะนั้นคือตอนที่เครียดนะครับร่างกายจะหลั่งสารสื่อประสาทตัวนึงนะครับในช่วงแรกจะรู้สึกไม่หิวเพราะว่าหลังในกลุ่มอะดรีนาลีนเราจะรู้สึกเบื่ออาหารเครียดอ่ะไม่อยากกินอะไรเลยแต่พอเครียดไปมากๆครับมันจะหลั่งคอร์ติซอลซึ่งคอร์ติซอลเนี่ยก็คือกลุ่มของสเตียรอยด์ทำให้มีความอยากอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเครียดแล้วเกิดโรคอ้วนเนี่ยมันมาจากเครียดแล้วอยากกินมากขึ้นแล้วก็อ้วนเพราะฉะนั้นเวลาเราเครียดการลดความเครียดนะครับจะเป็นการลดน้ำหนักแบบดีเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าเครียดกันนะครับไม่เครียดไม่ได้ฟังดูแล้วเครียดกว่าเดิมเลยทีนี้เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าเมื่อกี้ถ้าสภาวะอ้วนเราจะดู BMI พอว่าเป็นเรื่องของโรคอ้วนคุณหมอบอกว่าเราจะดูตัวอะไรบ้างหมอลงดีเทลแบบนิดหน่อยคือจริงๆคนพยายามจะจำกัดความละกันว่าเอ้ยอันเนี้ยอ้วนลงพุงไม่ลงพุงโรคอ้วนหมอขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วคำว่ากลุ่มคำจำกัดความพวกนี้แบ่งได้2แบบเท่านั้นแหละครับก็คืออ้วนลงพุงนะครับมันก็คือโรคอ้วนหรือมันก็คือเมตาบอลิกซินโดรมหรือก็คือการเผาผลาญผิดปกติมันคือกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับก็คือโรคอ้วนอ้วนลงพุงก็คือมีความผิดปกติของค่าเลือดแล้วก็มีความผิดปกติของอย่างอื่นแต่ทีนี้สภาวะอ้วนหรือว่าจะเรียกว่าอ้วนทั้งตัวก็ได้บางคนเรียกว่าอ้วนทั้งตัวก็คือเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะยังไม่ได้เป็นโรคแต่รู้สึกว่ามีอาการอ้วนมากขึ้นก็คือเป็นความผิดปกติของ BMI แต่ว่า
โรคอ้วนอ้วนรงพุงอย่างเงี้ยก็จะมีความผิดปกติของค่าโรคเลือดด้วยแล้วก็บางคนเขาดูที่ค่าระดับของเส้นรอบเอวเส้นรอบเอวใช่โอเคถ้าเป็นในผู้ชายนะครับก็จะเป็นอยู่ที่18นิ้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็เส้นรอบเอวอยู่ที่16นิ้วเขาก็จะเรียกว่าอ้วนลงพุงก็ได้ครับโอเควันนี้ขอบพระคุณหมอเบิร์ตมากค่ะที่สละเวลามาจากชลบุรีเนาะมาให้ความรู้กับพวกเราเราคงจะไม่อ้วนแล้วนะคะโอเคค่ะคุณหมออยากให้ทุกคนผอมนะครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีครับ